ธัมมะระณังคะถาเมธัมมะระณังคะถาเมโพธิยัมปิว่าความรู้สึกในส่วนตัวเออผมก็ขออนุญาตอย่าบอกก่อนทำบุญนะครับทำบุญทุกๆเดือนเพื่อเป็นกุศโลบายให้คุณพ่อคุณแม่ได้ทำบุญประจำเดือนทุกๆปีทุกๆเดือนครับแต่ทีนี้ด้วยความพิเศษของวันนี้ก็คือการได้มาทำตามสัจจะวาจาที่ให้ไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นแต่เราเชื่อว่าถ้าเกิดประสบความสำเร็จกับภาพยนตร์เรื่องนี้โดยบนกัน2คนกับน้องนั่นแหละครับก็จะทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือการแต่งหญิงแล้วก็รำครับครับสาเหตุมีแค่นี้เนาะสาเหตุมีประมาณนี้แหละครับผมก็แล้วก็ฝากพี่น้องแฟนเพลงนะครับบ่อยากให้เป็นการงมงายครับให้ฮู้ว่าบ่ว่าสิเป็นสิ่งมีชีวิตอย่างก็ตามสิเป็นคนเป็นผีบ่มักถึกตัวไม่ชอบการโดนโกหกพวกผมก็ทําตามสัจจะวาจาว่าเคยได้บอกท่านว่าต้องทําแบบนี้ก็เลยต้องทําไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เราไปรับปากเพื่อนรับปากคนที่เรารู้จักก็ได้ประมาณนี้ครับก็เลยเป็นเหตุจูงใจในการจัดงานบวงสรวงที่นี่ครับที่จริงๆกับกระบวงสรวงทุกปีอยู่แล้วนะครับพี่น้องเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าถ้ามีกิจกรรมอะไรปั๊บก็จะมีการบวงสรวงทันทีอันนี้มีการทอดกฐินด้วยเนี่ยแมนครับเมื่ออื่นเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นเจ้าภาพกฐินครับก็นำเงินทิปจากหน้าเวทีจากพี่น้องแฟนเพลงครับซึ่งเดือนนี้ทั้งเดือนปกติทุกเดือนที่ผมเล่นคอนเสิร์ตทุกวันที่ผมเล่นคอนเสิร์ตก็จะนำเงินไปถวายมอบให้กับเด็กกำพร้าแต่เดือนนี้ก็ได้แจ้งกับทางแฟนเพลงแล้วก็หน้าเพจว่าขอรายได้จากหน้าทิปจากรายได้ทั้งหมดไปถวายกฐินครับไปทอดกฐินครับอยากฝากผลงานอะไรบ้างก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับฝากกำลังใจให้กับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านเป็นกำลังใจให้กับภาพยนตร์อีสานแล้วก็เพลงอีสานคนอีสานนะครับแล้วก็คนทั่วประเทศครับเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นเทรนที่อีสานทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่จริงๆแล้วผมมองว่าคนอีสานทำงานเยอะมาประสบความสำเร็จก็เยอะผิดหวังก็เยอะแต่ไม่หยุดที่จะทำนะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้หรือภาคต่างๆที่ชื่นชอบแล้วก็ทำงานศิลปะประมาณพวกนี้นะครับอย่าหยุดที่จะทำเพราะว่าไม่มีใครในโลกที่เก่งสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ทุกวันนะครับแต่ถ้าทำไม่หยุดมันต้องมีสักวันเป็นวันของเราครับประมาณนี้ตัสมาเจรังวิโสทาเอ
ร้องเพลงแสดงว่ามีความรู้สึกในส่วนตัวว่าโอ้ก็ขอให้มาบวงสรวงแก่บนครับเขาจริงๆแต่มาแมนแก่บนที่ได้บนไว้ว่าแบบทายอดมันเกิดผมเองบนไว้ว่าทายอดมันเกิด50ล้านสิมาแต่งโตเป็นนางล่ําล่ําให้เพิ่นนะครับแล้วก็พี่กองเพิ่นก็บนไว้ว่า100ล้านก็สิมามีนางล่ํามาล่ําให้เป็น200หรือ300คนนี่นะครับแล้วแต่เขาจะมาครับก็ได้รับปากแล้วก็เลยต้องมาแก่ครับถึงทะลุ600ล้านเหรอยังทะลุวันนี้เลยครับโอ้วันนี้เลยครับเนาะฝากขอบคุณยังไงครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับกะผมก็บ่คิดบ่ฝันว่ามันสิมาฮอดขนาดนี้นะครับถ้ามันบ่แม่นผมประสบความสําเร็จมันคือพ่อแม่พี่น้องประสบความสําเร็จเฮาประสบความสําเร็จเป็นนํากันครับก็คือขอบคุณที่สนับสนุนขอบคุณที่ซัพพอร์ตที่ดีครับแล้วก็สัญญาว่าสิพัฒนาตัวของแล้วก็เรียนรู้แล้วก็เฮ็ดงานให้เต็มที่มากขึ้นกว่านี้ครับผมจะมีผลงานเพิ่มเติมมั้ยฮะก็มีเรื่อยๆนะครับในจักรวาลไทยบ้านก็จะมีต่อยาวๆเลยครับ